อ้าวถ้าเรามีการบังคับความรู้สึก อะไรจะเกิดขึ้นคุณลำถ้าเราบังคับความรู้สึกอะไรจะเกิดขึ้นก็จริงถ้าบังคับความรู้สึกมันอยู่ที่ความอดทนของคนอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเป็นผลเกิดขึ้นก็ความสงบเนี่ยมันเกิดขึ้นถ้าเราไม่บังคับความรู้สึกความสงบก็มันฟุ้งซ่านไปเอ้าคุณความเห็นของคุณทองว่าอย่างไรถ้าเราบังคับความรู้สึกอะไรจะเกิดขึ้นเฉพาะตัวคุณนั้นความขัดแย้งจะเกิดขึ้นเฉพาะตัวครับคือความรู้สึกความต้องการที่อยากจะได้สิ่งนั้นก็มีความรู้สึกขึ้นมาแต่อีกอย่างหนึ่งมาได้งับยับยั้งความขัดแย้งในส่วนตัวบุคคลนั้นจะเกิดขึ้นคุณประยูนว่ายังไงถ้าเราบังคับความรู้สึกอะไรจะเป็นผลเกิดขึ้นถ้าเรารู้จักบังคับความรู้สึกแล้วผลที่เกิดก็คือสติปัญญาและปัญญาจะตามมาทันจะทำให้เราทำสิ่งต่างๆถูกต้องไม่เกิดผลเสียหรือเกิดความเสียหายขึ้นแก่ตัวเราเองถ้าเราบังคับความรู้สึกในชั้นแรกจะเป็นโอกาสแห่งสติสัมปชัญญะได้เกิดขึ้นมาใคร่ครวญและเราไม่พลุนพลันทำไปตามอำนาจของกิเลสซึ่งมีแต่จะทำในทางผิดเสมอถ้ามันยับยั้งไอ้การกระทำอย่างพลุนพลันในทางผิดแล้วโอกาสแห่งสติสัมปชัญญะจะใคร่ครวญรู้ว่าควรจะทำอย่างไรที่เขาชกต่อยตีรันฟันแทงกันนั่นแทบทั้งหมดกล่าวได้ว่าเพราะไม่บังคับความรู้สึกนั่นจึง เกิดอาชญากรรมมากเพราะการไม่บังคับความรู้สึกถ้าบังคับความรู้สึกได้อาชญากรรมประเภทนี้จะหายไปขอให้พิจารณาเถอะว่าการบังคับความรู้สึกนั่นแหละเป็นทั้งหมดของความรอดศาสนาทุกศาสนาสอนแต่เรื่องบังคับความรู้สึกโดยเฉพาะพุทธศาสนาแล้วก็ยิ่งยืนยันมากถึงที่สุดว่าเราต้องควบคุมความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นโดยทางอายตนะทั้ง6เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ให้มีสติสัมปชัญญะในขณะแห่งการสัมผัสกับอารมณ์นั้นๆอย่าให้มันเป็นอวิชชาสัมผัสคือสัมผัสอารมณ์ด้วยความโง่แต่มันเป็นวิชชาสัมผัสคือสัมผัสอารมณ์นั้นๆด้วยความฉลาดอย่างนี้เราก็ควบคุมความรู้สึกได้เมื่อเกิดเวทนาขึ้นก็ไม่หลงรักในที่น่ารักไม่หลงเกลียดในที่น่าเกลียดมันเป็นกลางเป็นปกติอยู่เสมอก็มีแต่ทำอะไรถูกอะไรไม่ต้องทำก็ไม่ทำถ้ามีการทำก็มีแต่ทำถูกการบังคับความรู้สึกจึงมีค่าสูงสุดพระพุทธองค์ได้ทรงย้ำแล้วย้ำอีกที่นั่นที่นี่เต็มไปในพระไตรปิฎกคือการควบคุมตัวเองบังคับตัวเองเดี๋ยวนี้โลกเสรีประชาธิปไตยเขาไม่บังคับความรู้สึกเพราะเขาถือว่ามันเสียเสรีภาพโลกกำลังหันเหตายไปกี่มากน้อยไปคำนวณดูจากเหตุนี้ทำไมเราจึงถือว่าการบังคับความรู้สึกนี้มีคุณสมบัติพอจะเปรียบกันได้กับสิ่งที่เรียกว่าอาหารของต้นไม้คุณไปยืนว่าที่เพราะว่าหน้าที่ของอาหารก็คือหน้าที่ทำให้ความเจริญเติบโตแก่ต้นไม้ทีนี้การบังคับความรู้สึกนี้ที่เกี่ยวกับอาหารได้ก็หมายความว่าถ้าเราบังคับความรู้สึกได้ศีลธรรมก็จะเจริญเติบโตงอกงามขึ้นมาจากปัญญาสติปัญญาที่มีโอกาสเข้ามาตามหลังถ้าเราบังคับได้มากสติปัญญาก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากมันเป็นสัดส่วนกับความสามารถที่เราจะบังคับความรู้สึกได้จึงได้เทียบการบังคับความรู้สึกนี้เหมือนอาหารสรุปให้สั้นที่สุด เมื่อมีการบังคับความรู้สึกมันก็มีแต่ความถูกต้องยอมไหมก็ยอมเห็นด้วยไหมถ้ามีการบังคับความรู้สึกมันจะมีแต่ความถูกต้องไม่มีความผิดพลาดข้อนี้เห็นด้วยไหม ได้ครับนั่นความถูกต้องเท่านั้นแหละที่จะเป็นอาหารได้ถ้าความผิดพลาดมันก็เป็นยาพิษเป็นอันตรายถ้าเมื่อมีการบังคับความรู้สึกทางอาตนะแล้วมันก็มีแต่ความถูกต้องนี่ความถูกต้องก็เป็นอาหารหล่อเลี้ยง
ิตใจก็ได้หล่อเลี้ยงศีลธรรมก็ได้เช่นเดียวกับไอ้ต้นไม้มันดูดเอาแต่ไอ้แร่ธาตุที่เป็นประโยชน์แก่มันมันรู้จักเว้นไม่ดูดเอาแร่ธาตุที่เป็นพิษเป็นอันตรายแก่มันต้นไม้มันจึงรอดชีวิตอยู่ได้ศีลธรรมของมนุษย์เหมือนกันมีจิตใจเป็นหลักก็ต้องให้อาหารที่เป็นอาหารอย่าเป็นยาพิษเข้าไปซึ่งต้องมีการบังคับความรู้สึกซึ่งมันจะกันกรองเอาให้ออกมาแต่ความถูกต้องก็เป็นอาหารของจิตใจหรือศีลธรรมนั้นได้แล้วมันจึงป้องกันโลภะโทสะโมหะได้อีกตามเคยที่มาถึงแสงสว่างเราไม่มีแสงสว่างในโลกนี้ต้นไม้ก็ไม่มีได้สัตว์ก็ไม่มีได้แสงสว่างเป็นปัจจัยสำคัญอย่างที่มนุษย์ไม่ค่อยให้ความเป็นธรรมฉันขอให้ศึกษาแม้ในแง่ของไอ้วัตถุธรรมคือทางฟิสิกส์เนี่ยว่าแสงแดดเนี่ยเป็นความจำเป็นกับชีวิตถ้ามองเห็นว่าเป็นความจำเป็นกับชีวิตโดยแท้จริงแล้วไอ้แสงแดดแห่งธรรมก็จำเป็นกับจิตใจในแง่ของศีลธรรมอย่างเดียวกันแสงแดดทางวิญญาณทางธรรมนั้นได้แก่อะไรได้แก่ปัญญาถูกต้องที่เรียกว่ายถาภูตสมัติปัญญานี่ยังจำได้ดีปัญญาเป็นแสงสว่างในแง่ของพระธรรมทางจิตทางวิญญาณต้องมีแสงสว่างคือปัญญาต้นไม้ศีลธรรมจึงจะเจริญงอกงามเหมือนต้นไม้ธรรมดาได้แสงแดดเราจะมีปัญญาได้อย่างไรก็ไปศึกษากันเป็นพิเศษนั่นเป็นรายละเอียดมากพูดเพียงว่าปัญญาก็พอแล้วทีนี้ก็มาถึงข้อที่จะพูดต่อไปว่าจะต้องมีอุณหภูมิ ต้นไม้มีแต่แสงแดดมันก็ไม่พอมันต้องมีอุณหภูมิที่พอเหมาะไม่เย็นเกินไปไม่ร้อนเกินไปอุณหภูมิเท่าไรพอเหมาะสำหรับพืชพันธุ์ทั้งหลายจะยังคงมีอยู่ในโลกก็ต้องมีอุณหภูมิอย่างนั้นหรือว่าเพราะมีอุณหภูมิอย่างนั้นขนาดนั้นพืชพันธุ์ศึกษาชาติทั้งหลายจึงตั้งต้นมีขึ้นมาในโลกต้นไม้ศีลธรรมก็เหมือนกันจะต้องมีอุณหภูมิที่พอเหมาะพอดีท่านควรจะเลือกเอาธรรมะอะไรชื่ออะไรมาเป็นอุณหภูมิสำหรับรอเลี้ยงต้นไม้แห่งศีลธรรมนะคุณประยุทธ์ให้ว่าคำเดียวเอาธรรมะข้อไหนเอาข้อมัตตัญญูตามัตตัญญูตาตามรูปประมาณเอาคุณทองศรัทธาและความเชื่อครับศรัทธาและความเชื่อเอ้าคุณล่ำเอาพรหมวิหารสีเมตตากรุณาเมตตาเบิกขาเอาพรหมวิหารสีเมตตากรุณาเมตตาเบิกขาเป็นแสงแดดให้เป็นอุณหภูมิครับเพื่อความดำรงอยู่แห่งต้นไม้ศีลธรรมถูกทั้งนั้นคือมันได้ทั้งนั้นแหละธรรมะมันเนื่องกันในส่วนความหมายในภายในแต่ถ้าจะระบุให้เป็นชื่อออกมาตรงๆธรรมะมีความเห็นพ้องกับคุณทองว่าอยากจะเล็งมุ่งไปยังสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาเราจะมีศรัทธาความเชื่อความมั่นใจเป็นเหตุมีกำลังในการกระทำเราพูดถึงศรัทธากันตามสมควรแก่เวลาศรัทธาแปลว่าความเชื่อในพระบาลีจะมาคู่กันกับคำว่าปัสสันนาแปลว่าความเลื่อมใสหรือปัสสาทะความเลื่อมใสศรัทธาปัสสาทะถ้าเป็นบุคคลเป็นศรัทธาเป็นปัสสันนาคือผู้มีความเชื่อมีความเลื่อมใสถ้าเชื่อแล้วจะเลื่อมใสหรือไม่เลื่อมใสถ้าเชื่อแล้วจะเลื่อมใสหรือจะไม่เลื่อมใสถ้าเชื่อแล้วเลื่อมใสครับมันจึงมาคู่กันได้ถ้าเชื่อแล้วจะเลื่อมใส
จะเลื่อมสายโดยไม่เชื่อได้ไหมไม่ได้ครับคุณทองว่าได้ไหมเลื่อมสายโดยไม่เชื่อผมยังไม่ได้ครับไม่ได้ไม่น่าใจเลยคุณล้ำถามคนสุดท้ายเลื่อมสายโดยไม่เชื่อมันได้ไหมมันได้ครับเขาเรียกเขาไอแบบหลงเลื่อมสายโดยไม่เชื่อครับถ้าหลงมันเชื่อถ้ามันเลื่อมสายด้วยก็ถ้าหลงมันก็ต้องเชื่อให้มันจึงมาก่อนความเลื่อมสายทั้งความเชื่อนี่มันจึงมีได้ทั้งว่าหลงและไม่หลงเดี๋ยวนี้เราก็ต้องเอาความเชื่อชนิดที่ไม่หลงแต่ขอให้ดูดีว่าความเชื่ออย่างหลงเนี่ยถ้ามันบังเอิญนะคำชาวบ้านว่าฟลุกบังเอิญไปตรงกับเรื่องที่ถูกต้องมันก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่ไม่ถูกตรงตามเรื่องของศรัทธาความงมงายบางอย่างบังเอิญเท่านั้นแหละไปตรงกันเท่ากับข้อเท็จจริงที่มันจะมีประโยชน์ได้ก็ถือตามๆกันไปเพราะนั้นเราจะต้องแบ่งชั้นของศรัทธาให้เป็นหลายชั้นอย่างน้อย 2-3 ชั้นถ้าศรัทธาของผู้ที่มีการศึกษาน้อยก็มีการศึกษามากก็เป็นอย่างหนึ่งศรัทธาของผู้ที่ยังมีตัวมีตนยังยึดมั่นถือมั่นอะไรอยู่มันก็จะไปรูปหนึ่งศรัทธาของผู้ไม่ยึดมั่นไม่มีตัวมีตนไม่งมงายมันก็ไปแบบหนึ่งมันมีหลายแบบศรัทธาแบบที่ตามกันไปมันก็มีช่วยไม่ได้มันต้องมีก็มนุษย์จะเชื่อตัวเองเสมอแล้วก็ไปพบอะไรเข้าเป็นที่พอใจเขาก็เชื่อนี่ก็เรียกว่าศรัทธาเหมือนกันแต่เสี่ยงมากยากที่จะไปพบหรือบังเอิญไปตรงกันเข้ากับสิ่งที่ถูกต้องและมีประโยชน์เราจึงแบ่งบุคคลเป็นสองพวกคือมีการศึกษามากไม่มีความงมงายแล้วไม่มีการศึกษาหรือมีการศึกษาน้อยมีความงมงายแต่ถึงอย่างไรก็ดียังมีตรงกลางๆนั้นอีกหลายระดับเพราะมันยากที่ว่าเราจะมีความงมงายโดยส่วนเดียวหรือไม่มีความงมงายโดยส่วนเดียวนั่นเพื่อประโยชน์ความปลอดภัยเพื่อประโยชน์กับความปลอดภัยต้องมีไอ้สิ่งที่เรียกว่าการศึกษาหรือปัญญาที่เต็มที่แล้วเรียกว่ายถาภูตาสมปัญญามาช่วยในข้อที่แล้วมาแสงสว่างสำหรับต้นไม้คือยถาภูตาสมปัญญาอยู่แล้วยถาภูตาสมปัญญาเป็นแสงสว่างอยู่แล้วนั้นยถาภูตาสมปัญญานี่จะมาเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะพอดีดังนั้นศรัทธาจึงต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องทำความพอเหมาะพอดีให้แก่ศรัทธานั้นเมื่อเรามียถาภูตาสมปัญญานำมาแล้วก็ไม่ต้องกลัวให้ศรัทธาจะเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาที่ว่าศรัทธาต้องถูกนำโดยปัญญา รวมกันเข้าเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั่นคือความเชื่อหรือศรัทธาที่นำไปโดยปัญญาทีนี้พูดถึงศรัทธาที่งมงายในหมู่คนที่มีการศึกษาน้อยในหมู่คนที่มีสัญชาตญาณแห่งการยึดถือตัวตนมากเขาก็ต้องเชื่อมีตัวมีตนไปก่อนนั่นเราอย่าไปโทษอย่าไปปรับเขาเลยว่าเขาไม่รู้เขาเป็นคนโง่เขามีความผิดในเรื่องนี้ให้เขามีตัวตนไปก่อนเป็นเรื่องทำความพอเหมาะพอดีให้แก่ศรัทธานั้นเมื่อเรามีสถาภูตาสมปัญญานำมาแล้วก็ไม่ต้องกลัวให้ศรัทธาจะเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาที่ว่าศรัทธาต้องถูกนำโดยปัญญา รวมกันเข้าเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั่นคือความเชื่อหรือศรัทธาที่นำไปโดยปัญญาอ
ทีนี้พูดถึงศรัทธาที่งมงายในหมู่คนที่มีการศึกษาน้อยในหมู่คนที่มีสัญชาตญาณแห่งการยึดถือตัวตนมากเขาก็ต้องเชื่อมีตัวมีตนไปก่อนนั้นเราอย่าไปโทษอย่าไปปรับเขาเลยว่าเขาไม่รู้เขาเป็นคนโง่เขามีความผิดในเรื่องนี้ให้เขามีตัวตนไปก่อนนี่ก็เขามีความรู้ทำตัวตนให้ประพฤติอย่างถูกต้องก็แล้วกันจะมีความการมีการกระทำถูกต้องและผลการถูกต้องด้วยความมีตัวตนที่ตั้งไว้ดีสงวนไว้ดีคุ้มครองไว้ดีนี่คือหลักทั่วไปสำหรับคนระดับพื้นฐานคือยังไม่ใช่อริยบุคคลต้องมีตัวตนจึงต้องมีระบบศีลธรรมที่ว่าผู้มีตัวตนนั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรท่านจึงให้มีหลักสำหรับเชื่อสำหรับยึดถือยึดถือพระพุทธเจ้ายึดถือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อกรรมเชื่อวิบากเชื่ออะไรต่างๆอย่างเขาว่ามีตัวตนนี่คือศรัทธาที่คนธรรมดาสามัญหรือบุตรชนจะต้องมีเชื่อกรรมเชื่อผลกรรมเชื่อความที่ตนเป็นผู้ต้องรับผลกรรมโดยแน่นอนเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแม้เชื่อพระพุทธเจ้านี่ก็ยังไม่ตรงตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเชื่อตัวเองแต่เมื่อเขายังไม่อาจจะเชื่อตัวเองจะทำอย่างไรมันก็เป็นเชื่อผู้ที่ควรเชื่อไปก่อนถ้าเราเป็นเชื่อพระพุทธเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์ตามแบบฉบับที่วางไว้ดีก็มีการคิดถูกทำถูกพูดถูกซึ่งคำว่าถูกนี่อย่าลืมว่าต้องมีความหมายว่าพอดีที่คุณประยูนใช้คำว่าความรู้ความพอดีนั้นมันก็ถูกแล้วพุทธศาสนามีหลักอยู่ที่ความพอดีหรือจะใช้คำหนึ่งก็ว่าตรงกลางพุทธศาสนาไม่ซ้ายไม่ขวาไม่เล็งในแง่ดีไม่เล็งในแง่ร้ายไม่เล็งในแง่ปฏิเสธไม่เล็งในแง่รับไม่เล็งในส่วนสุดตรงฝ่ายโน้นหรือฝ่ายนี้แต่อยู่ตรงกลางนั้นพุทธศาสนาถ้าพูดอย่างการเมืองก็ไม่มีซ้ายไม่มีขวา มีแต่ความถูกต้องที่อยู่ตรงกลางสูงสุดขึ้นไปถึงว่าเราจะไม่พูดว่าเรามีอยู่หรือเราไม่มีอยู่นี่เป็นศรัทธาฮะขั้นสูงสุดแล้วอยู่เนื้อกรรมแล้วชั่วก็ไม่ต้องการดีก็ไม่ต้องการแต่อยู่เนื้อชั่วเนื้อดีไปขึ้นเลยมันเป็นขั้นสูงสุดยังไม่พูดก็ได้แต่ถ้าผู้สนใจในระดับสูงสุดก็ไปศึกษาได้ศรัทธาอย่างโลกียศรัทธาจะเชื่ออย่างมีตัวมีตนถ้าเป็นอย่างโลกุตตรศรัทธาพ้นจากความเป็นศรัทธาถึงความเป็นปัญญามองเห็นความไม่มีตัวตนแล้วปัญญารู้สึกอย่างไรมันก็มีความเชื่ออย่างนั้นเองโดยอัตโนมัติศรัทธานั้นก็ได้กลายเป็นความรู้สึกของปัญญาไปเสียไม่เป็นเพียงศรัทธาที่เชื่อหรือมีอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งธรรมดาคนเราก็จะต้องเชื่อก็ตามความรู้สึกแห่งภูมิหรือชั้นแห่งจิตใจของตนคุณไปยืนลองทายดูทีไหมว่ามันจะมีกี่ชั้นสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อสิ่งที่ที่ตั้งแห่งความเชื่อมีประมาณราวสักสามชั้นอะไรบ้างหนึ่งชั้นที่ยังมีตัวตนในทางโลกยังไม่ตรงความหมายไม่ตรงคำถามวัตถุที่เป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อจะมีเป็นชั้นๆจะมีกี่ชั้นคืออะไรบ้างคุณต้องมีขั้นอะไรบ้างผมยังไม่ออกครับคุณล้ำยังนึกไม่ออกเท่าที่อาตมานึกออกว่าควรจะมีสักสามชั้นให้ใครฟังให้ดีวัตถุศักดิ์สิทธิ์ชั้นหนึ่งโดยในพิธีตอนการกระทำสิ่งเรื่องใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บุคคลศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พระรัตนตรัยจะเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วแต่คุณ
คนที่อยากจะเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ศักดิ์สิทธิ์แต่ความรู้สึกกันมานี่คิดว่าเนื้อความศักดิ์สิทธิ์ก็คืออีกสำหรับพระรัตนตรัยสูงไปกว่าศักดิ์สิทธิ์วัตถุศักดิ์สิทธิ์เหมือนที่ถือกันอยู่นั่นนี่นู่นที่เป็นวัตถุรวมทั้งพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับวัตถุศักดิ์สิทธิ์นั้นเมื่อบุคคลศักดิ์สิทธิ์และแต่เขาจะสมมติใครให้มันศักดิ์สิทธิ์และพิธีกรรมต่างๆที่เนื่องด้วยบุคคลนั้นมีทางที่จะงมงายได้ทั้งวัตถุศักดิ์สิทธิ์และบุคคลศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าพระรัตนตรัยนั้นไม่มีทางที่งมงายได้เลยจะต้องเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์แท้จริงหรือพ้นจากความศักดิ์สิทธิ์ไปเสียอีกทั้งศรัทธาในเวลานี้มองดูรอบๆไปทั่วโลกแล้วเขามีกันในวัตถุศักดิ์สิทธิ์อยู่พวกหนึ่งจนถึงก็ลืมพระรัตนตรัยก็มีนะแล้วบางพวกก็บุคคลศักดิ์สิทธิ์เอาที่กันลืมสิ่งอื่นเลยจะลืมพระรัตนตรัยอีกนี่พุทธบริษัทเราเขาก็มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ให้มาแล้วตั้งแต่บรรพบุรุษในสายเลือดคลอดออกมาก็มีการให้ยึดถือพระรัตนตรัยด้วยศรัทธามันเป็นเครื่องรับประกันกันไว้ก่อนควรจะขอบพระคุณบรรพบุรุษที่ได้เลือกสิ่งนี้มาไว้ให้เราทั้งที่เรายังไม่รู้จักนั่นเราก็ไปทำเอาเองให้เข้าใจให้รู้จักพระรัตนตรัยส่วนวัตถุศักดิ์สิทธิ์นั่นมันต้องดูกันก่อนว่ามันเนื่องด้วยอะไรถ้าเนื่องด้วยความงมงายแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องละแหละถ้าเรียกว่าศีลัพพตปรามาสยึดถือในวัตถุหรือในบุคคลในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปราศจากเหตุผลเป็นไปในทางศักดิ์สิทธิ์มันก็โชคลางแต่นี่มันมีวัตถุศักดิ์สิทธิ์อีกนิดหนึ่งที่เนื่องมาจากพระรัตนตรัยระวังให้ดีถ้ามีวัตถุอะไรที่เนื่องมาจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์มาตั้งอยู่ในฐานะเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์นั่นเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องเช่นพระพุทธรูปเป็นต้นถ้าเราเข้าใจพระพุทธรูปผิดจะกลายเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์อย่างงมงายถ้าเราเข้าใจพระพุทธรูปถูกต้องก็จะเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งได้จนกว่าจะพ้นความจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งนี้นั่นบุคคลวัตถุศักดิ์สิทธิ์จะต้องแยกกันเป็นสองพวกเพื่องมงายหรือไม่งมงายบุคคลศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนกันที่งมงายก็อย่างที่เขาเรียกกันเรียกสมมติคนนั่นเป็นนี่คนนี่เป็นนั่นนี่มันงมงายแต่ถ้ามีคุณสมบัติพอสำหรับจะศักดิ์สิทธิ์คือบรรดาลสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่บุคคลได้ก็เป็นบุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีประโยชน์ที่นี่ควรพระรัตนตรัยนั้นมีเป็นธรรมะทั้งนั้นไม่มีตัวบุคคลพระพุทธเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่บุคคลอย่างที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราคือเห็นในความจริงเกี่ยวกับความดับทุกข์เรียกว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถ้าธรรมก็คือธรรมนั่นแหละถ้าสงฆ์ก็คือผู้ที่มีจิตใจอย่างเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นแหละความหมายก็คือเห็นคือตัวธรรมนั่นเองไปไปมาร่วมอยู่ที่คำว่าธรรมเป็นคำเดียวสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อความเลื่อมใสก็คือพระธรรมแยกตัวออกเป็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์สามอย่างถ้ารวมกันแค่เป็นอย่างเดียวคือพระธรรมนี่จะเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ได้แต่มันสูงสุดของศักดิ์สิทธิ์จนเกินศักดิ์สิทธิ์เนื้อคำพูดธรรมดาที่เราเชื่อในวัตถุศักดิ์สิทธิ์ก็ได้แต่ขอให้วัตถุนั้นเนื่องด้วยสิ่งที่เป็นธรรมทั้งทุกข์ไม่เป็นทองนะแสงพระเครื่องทำไมว่าเรามีวัตถุศักดิ์สิทธิ์ก็ขอให้วัตถุนั้นเนื่องด้วยธรรมถ้าเรามีบุคคลศักดิ์สิทธิ์ก็ขอให้บุคคลนั้นมันเนื่องด้วยธรรมถ้าเราจะข้ามพ้นไปก็ไปยังตัวธรรมธรรมที่แท้จริงก็คือพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ในตัวธรรมที่แท้จริงลงศรัทธาปล่อยศรัทธาวางศรัทธาลงไปในธรรมนั้นไม่ต้องมีเหลือไม่ต้องขยักไว้แต่ถ้าไม่ใช่ในธรรมหรือในสิ่งแท้จริงนี้จะต้องขยักไว้บ้างเผื่อมันผิด
เพราะว่าศรัทธาของเรามันยังไม่ได้มีปัญญาสมบูรณ์อาจจะงมงายได้นั่นในชั้นแรกๆนี่จึงต้องใช้กาลามสูตร10ประการอย่างที่ได้อธิบายฟังแล้วไปดูเองมีศรัทธาที่ถูกต้องประกอบด้วยปัญญาก็จะเรียกได้ว่าศรัทธาและปัสสนาที่ถ้างมงายเรียกว่ามุทุปัสสนาความเชื่อความเลื่อมใสที่เป็นมุทุมุทุแปลว่าอ่อนอ่อนเปียกมีมุทุปัสสนาที่นี่เขาว่าอย่างไรเชื่อหมดนี่เป็นเหตุให้ภิกษุอันธพาลหลอกลวงทายกทายิกาจนสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะว่าทายกทายิกานั้นมีแต่มุทุปัสสนาศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสที่มันอ่อนเกินไปเรื่องอย่างนี้มีมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลถ้าเราเคยอ่านพบในพระบาลีว่าภิกษุอรัตถีให้หลอกลวงสตรีผู้มีมุทุปัสสนาให้ทำบุญด้วยเมถุนอย่างนี้เป็นต้นมันโทษของมุทุปัสสนาเป็นอย่างนั้นมีมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลและจะยังคงมีจนถึงบัดนี้ที่ทายกทายิกาผู้มีมุทุปัสสนาจะถูกหลอกลวงตลอดไปจึงต้องคันออกไม่อยู่ในคำว่าศรัทธาไม่อาจจะหล่อเลี้ยงต้นไม้แห่งศีลธรรมได้ต้องมีศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ว่ามาแล้วก็ไม่มีทางที่จะไม่มีช่องทางที่อวิชชาหรือโมหะจะเข้ามาครอบงำได้ว่าต้องเป็นไว้เสมอไปเพื่อว่าศรัทธาที่ถูกต้องจะเป็นเหมือนอุณหภูมิคือความร้อนที่พอเหมาะพอดีในระดับกลางสำหรับหล่อเลี้ยงต้นไม้สังสีกระทำในสังสีกระทำก็จะเจริญงอกงามเป็นที่พึ่งของเราได้ถ้ามีศรัทธาถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาจะกำจัดโลภะได้อย่างไรคุณล้ำถามคุณดีกว่าถ้ามีศรัทธาอย่างถูกต้องในพุทธศาสนาจะกำจัดโลภะได้อย่างไรจะกำจัดโลภะได้โดยเหตุว่าเราความเชื่อในสิ่งที่ตามความเป็นจริงแล้วจะไม่โลภะมันจะไม่เกิดถ้าว่าคนหนึ่งทำบุญทำทานศาสนาหรือมารต้องการหลังเรียกว่าโลภะไหมโลภะครับนั่นการทำบุญของทายาทคนนั้นเรียกว่าทำด้วยศรัทธาหรือเปล่าความจริงเขาศรัทธาเราจะศรัทธาเราเรียกว่าเออมุทุปัสสนามุทุปัสสนามันก็ยังเหมือนมันแบ่งแยกได้เสมอครับนี่เป็นที่ทำบุญบาปหนึ่งอริมานหลังหนึ่งเขาก็มีศรัทธาตามความเชื่อในแนวนั้นว่าทำบุญบาปหนึ่งก็ได้อริมานหลังหนึ่งแล้วความรู้สึกนั้นเป็นความโลภหรือไม่เป็นความโลภศรัทธาที่จะนิ่งกำจัดความโลภหรือไม่ที่เป็นกระทำได้เองถ้ามีศรัทธาถูกต้องเชื่อใช้ปัญญาแล้วจะพอดีพอเหมาะพอดีเมื่อเกิดศีลธรรมมีบุญอย่างถูกต้องตามแบบของศีลธรรมไม่มีอันตรายกำจัดโลภะได้ซึ่งศรัทธาจะกำจัดโทสะหรือโกรธะได้หรือไม่คุณประยุทธ์ถ้าศรัทธาพอดีหรือศรัทธาประกอบด้วยปัญญาแล้วมันจะย่อมกำจัดโทสะได้แน่นอนเพราะว่าศรัทธาถ้าถูกต้องพอดีจะหลงกับประกอบด้วยธรรมถ้าประกอบด้วยธรรมประกอบด้วยความถูกต้องแล้วคนเราจะเกิดไปไม่ได้นี่อธิบายเมาเมาเกินไปยกตัวอย่างง่ายๆลูกเบ็ดๆลูกเบ็ดๆมีศรัทธาอย่างไรจับตัวจากตัวพระได้อย่างไรถ้าอย่างเบ็ดๆนั้นถ้าเป็นว่าเขามีศรัทธาหรือเชื่อฟังในพ่อแม่ที่ถูกต้อง
แล้วก็เพื่อได้ถูกต้องแล้วก็เขาก็จะไม่มีการทะเลาะกันระหว่างพี่น้องเป็นต้นว่าพ่อแม่ได้สอนมาอย่างนั้นอย่างนี้รักษาระหว่างพี่น้องเป็นต้นอย่างนี้ทีนี้สูงขึ้นมาถึงชาวโลกชาวิกาผู้คนแต่วัดแต่วาทั้งหลายไม่มีศรัทธาและจะกำจัดโทสะหรือโทพะได้อย่างไรทีนี้ก็ถึงขึ้นมาถึงทายาทไทยตามนี้ก็ถ้าศรัทธาวิจารณ์เป็นศรัทธาที่ถูกต้องศรัทธาต่อพระธรรมเปล่านะครับก็จะรู้หลักธรรมว่าการเกิดนั้นมันเกิดมาจากไหนอย่างไรสาเหตุของการเกิดเป็นต้นว่ากิเลสเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดหรือโทษของความเกิดมันจะรู้แล้วก็เชื่อไปในทางถูกต้องมันก็เกิดไม่ลงยังอ่านข้อนี้นะในทายาทชาวิกาที่ไม่สมบูรณ์แบบถ้าเขาแห่งมีศรัทธาในพระพุทธกรรมพระสงฆ์ก็ละอายเขาจะโกรธละอายเขาจะโกรธต้องละอายไม่ต้องโกรธเขาโกรธแล้วละอายไม่รู้จะหน้าหรือว่าไหนจะมีศรัทธาตามแบบในพระพุทธศาสนาอย่างที่กล่าวว่าในสบาลีจะเป็นอย่างนี้เขาโกรธไม่ได้เขาละอายเขาเขามีรู้เอตปะมีศรัทธาแล้วกำจัดโมหะไหมได้อย่างไรถูกต้องศรัทธาแล้วกำจัดโมหะป้องกันโมหะได้อย่างไรศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาอันที่เรียกว่ายะถาภูตะสัมมาปัญญาย่อมรู้เห็นเป็นจริงตามสิ่งนั้นแล้วโมหะเกิดไม่ได้ครับเพราะมันมาจากอโมหะศรัทธาที่นั่นมันมาจากอโมหะคือยถาภูตสัมมาปัญญาที่เดี๋ยวนี้ที่เราพูดกันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองศรัทธานี่มันไม่ได้มาจากอโมหะเพราะมาจากโมหะต้องเชื่อเป็นส่วนมากมันจะกำจัดโมหะไม่ได้เพราะมันมาจากโมหะตัวเองนี่เราพูดกันว่าศรัทธากำจัดโลภะโทสะโมหะได้ต้องเป็นศรัทธาอย่างถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนากล่าวคือออกมาจากยถาภูตสัมมาปัญญาซึ่งศรัทธาชนิดนี้เป็นอาหารหล่อเลี้ยงศีลธรรมในโลกกำลังไม่มีศีลธรรมเพราะเขาไม่มีศรัทธาอย่างนี้พระสุคือพระเจ้าก็จะไปเป็นทาสต้องอายุวันละไปแล้วเขากล่าวพูดว่าพระเจ้าตายแล้วกำลังขึ้นมาที่นี่แล้วจะหลายคนว่าพระเจ้าตายแล้วถ้าคุณถือศาสนาอะไรพระเจ้าไม่ได้ถือศาสนาอะไรเรื่องกับเรื่องนี้สิก็ไม่รู้จะไปเกิดศรัทธาที่ไหน อะไรแล้วมีอะไรเป็นที่ตั้งของศรัทธาในที่สุดก็ต้องถือพระเจ้าเงินตราหรือพระเจ้าพิจารณ์ที่ในเรื่องที่คนเล่าให้ฟังก็ถือพิจารณ์ที่ถ้าเขาทำงานกับบริษัทพิจารณ์ที่เขาก็ต้องมีพิจารณ์ที่เป็นพระเจ้าก็เป็นที่ตั้งของศรัทธาแล้วเป็นอย่างว่าเรามีศรัทธาถูกต้องขอร้องให้ทุกท่านทั้งหลายทำละละล้างละล้างสอบสวนในสิ่งที่เราศรัทธาตั้งเชื่อใหม่จนทุกคนเติบก็ได้เป็นอาหารก็ได้เป็นปัจจัยเชื่อคืนแต่เป็นหน้าศีลธรรมเป็นเดียวกับคุณเหตุเชื่อคืนแต่ความงดงามของศึกษาศาสตร์ทั้งหลายก็เพียงคือหนึ่งว่าเป็นหน้าจะอาศัยผ่อนดินทางศีลธรรมก็คือธรรมสัจจะฝังแน่นอยู่ในใจว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นต้นน้ำศีลธรรมต้องอาศัยน้ำน้ำคือความไม่เป็นธาตุของอายตนะมันไม่เป็นกิเลสมันไม่ร้อนมันเป็นน้ำเป็นของเย็นหล่อเลี้ยงความสดชื่นต้นน้ำศีลธรรมอาศัยอาหารคือการบังคับความรู้สึกให้อยู่ในอำนาจให้อยู่ในอำนาจของเราถ้าเราชนะความรู้สึกนี่จะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจให้เจริญในศีลธรรมแต่เมื่อศีลธรรมอาศัยแสงแดดวิญญาณตูตะเป็นมัตตัญญาเป็นไม้ได้แสงแดด
เป็นอาหารได้กินได้จะเรียนงานเติบโตได้สร้างของเสียอะไรได้ให้เป็นประโยชน์ได้ก็ต้องอาศัยอุณหภูมิที่พอเหมาะพอดีจึงศรัทธาที่ถูกต้องตามหลักของมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนาเป็นว่าหลักการของการกลับมาของศีลธรรมที่เราได้พิจารณากันโดยเฉพาะเจริญถึงรากฐานของต้นไม้คือศีลธรรมอย่างน้อยจะมีปัจจัย5ประการสำคัญอยู่ที่รากหรือที่โคนดังนั้นรู้จักเป็นมาวิภาคอาจารย์กันมาพอสมควรแล้วสมมติว่าเป็นการสมควรแต่เวลาในวันนี้ขอให้นำไปพิจารณาได้เป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายทุกคนเถิดขอจะสื่อการบรรยายให้พระสงฆ์ทั้งหลายท่านสวดสาธยายบทธรรมมันเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจในการประพฤติศีลธรรม